สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องโบราณว่าเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้เทวดาประจำตัวจะมีแต่เรื่องดีๆโชคลาภความร่ำรวยวิ่งเข้าหาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้เทวดาคนสมัยใหม่มักจะทำไม่เป็นไม่คุ้นกับวิธีการลองทำดูพิสูจน์ดูเป็นความเชื่อที่หากใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุขคนทั่วไปมักจะคำนึงถึงเทวดาหรือเทพชั้นผู้ใหญ่เช่นพระอินทร์ท้าวเวสสุวรรณพระอิศวรพระพิฆเนศพระอุมาพระพรหมโดยลืมว่ายังมีเทพเทวาอีกบางส่วนที่อาศัยอยู่กับเราตลอดอีกทั้งคอยช่วยเหลือเราแทบทุกเวลาศาสตร์เหล่านี้คนโบราณโดยเฉพาะคนทางอีสานจะไม่ละเลยจะใส่ใจมากอย่างการปฏิบัติของคนแก่ทางอีสานมักจะเก็บดอกไม้สีขาวจำพวกดอกพุทธทำเป็นขันห้าบูชาที่หัวเตียงเสมอไม่เคยขาดทุกวันพระความเชื่อโบราณของพวกเขาที่ว่าบูชาของรักษาของรักษาหมายถึงเทวดาที่รักษาเรานั่นเองมีอะไรท่านจะคอยดูแลเตือนภัยต่างๆให้มนุษย์มีกรรมก็จริงอาศัยอยู่ด้วยกรรมและผลของมันไม่ควรไปงมงายเรื่องอื่นก็จริงแต่เรื่องเทวดาเป็นเรื่องมีจริงแน่นอนไม่ควรละเลยตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นเรายังต้องพึ่งทุกๆสิ่งที่มีคุณเทวดาก็มีคุณมีโทษเราจึงต้องทำให้ถูกเทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุดคือ 1. เทวดาประจำตัวซึ่งมีทุกคนอาจจะมากน้อยแล้วแต่บุญบารมีของบุคคลนั้นๆบำเพ็ญมาถ้าเป็นคนทำบุญบ่อยสวดมนต์ภาวนาบ่อยเทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. เทวดารักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษาวัตถุมีค่าโบราณเทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณยกตัวอย่างเช่นช้างม้าที่มีลักษณะพิเศษ 3. เทวดารักษาสถานที่เช่นรักษาบ้านเรือนหรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองพระภูมิเจ้าที่เทวดารักษาห้องพระเทวดารักษาตามวัดพระธาตุเจดีย์ 4. รุกขเทวดาที่อาศัยในต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจำพวกไม้กฤษณาพิกุลหรือไม้ที่อายุยืนมีแก่นเทวดาจะมาอาศัยอยู่ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ่อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆจึงเห็นได้ว่าเวลาคนไปทำลายต้นไม้มาเกิดโทษหรือบางทีมีเรื่องเล่าในเขตนั้นๆว่าวันพระวันโกนมักได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างเสียงคนพูดคุยกันบ้างชาวบ้านที่ไม่รู้จึงพากันกลัวแล้วหรือว่าผีดุต่างๆนานาจริงๆแล้วเป็นเทวดาทั้ง4ข้อที่กล่าวมานั้นนี่คือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดให้คุณและโทษเราได้มากที่สุดใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุขใครลบหลู่ทำไม่ถูกต้องมักจะพบกับความเดือดร้อนวิธีการปฏิบัติดูแล
หรือเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้เทวดา 1. อย่างน้อยปีละ1ครั้งเราควรไหว้เทวดาประจำตัวด้วยใบสีปากชามในวันเกิดของเราเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาจะเปลี่ยนการรักษาคนทุกรอบปีท่านจะเปลี่ยนใหม่หรือตัดสินใจที่จะดูแลเราต่อไปดังนั้นควรมีสักการะเพื่อขอขมาหากได้ล่วงเกินและเป็นการขอให้ท่านช่วยดูแลเราต่อไปไม่ให้ทิ้งอาลัยในเราไหว้ท่านที่หัวเตียงที่เรานอนประมาณ3คืนจึงเก็บไปจำเริญใบสีหมายถึงเครื่องสูงที่ใช้สักการะแต่โบราณเทวดาชอบมากที่สุดในบรรดาของไหว้หากไม่นับของที่กินได้ 2. ถ้าจะให้เกิดความคลั่งมากหน่อยซื้อพวงมาลัยไหว้หัวเตียงที่เรานอนทุกวันพระหรือเก็บดอกไม้5คู่ใส่พานไว้หัวเตียงเพื่อเป็นการสักการะเทวดาที่รักษาเวลาเรานอนและบูชาเทวดาประจำตัวเราวิธีการนี้คนอีสานโบราณจะนิยมทำมากที่สุดเวลามีเรื่องอะไรเทวดาจะมานิมิตบอกทันทีและจะฝันแม่นมากจากนิมิตเทวดาแต่ห้ามคือคนที่ไม่ใช่คู่ครองเราห้ามขึ้นเหยียบหรือนอนบนหัวเตียงเด็ดขาดลูกหลานก็ไม่ได้ 3. หาโอกาสทำบุญสังฆทานผ้าป่ากฐินบุญใหญ่ๆเช่นหล่อพระพุทธรูปบุญสร้างสะพานสร้างสาธารณกุศลที่คนได้ใช้มากๆแล้วอุทิศกุศลให้เทวดาแล้วเทวดาเหล่านี้จะมีฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจะช่วยดูแลเราได้มากขึ้น 4. การบวงสรวงเทวดาด้วยของกินต่างๆเวลาทำก็ไม่ยากเอาช่วงเราสะดวกเทวดาใน4ข้อที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่ท่านกินได้ทุกเวลายกเว้นวันพระบางองค์ท่านอาจจะถือศีล8งดกินอาหารในเวลาวิกาลเราจึงไหว้ท่านได้ทุกเวลาการไหว้ด้วยของหยาบจะเชื่อมระหว่างหยาบกับละเอียดทำให้เทวดาช่วยงานเราในโลกหยาบได้มากขึ้นเพราะเทวดานั้นอยู่ในโลกทิพย์ถ้าขาดตัวเชื่อมเขาจะทำงานยากไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่ว่าเทวดาหรือใครทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรายังต้องยอมรับกรรมทั้งดีและไม่ดีจนพระพุทธองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วกรรมทั้งหมดจึงยุติเพราะไม่รู้ว่าจะไปส่งผลให้กับใครเทวดาท่านทำเพียงจะช่วยในการดลใจให้ทำดีหรือไม่ให้ทำชั่วหรือคอยอวยพรให้เราพบกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลสำหรับเทวดาที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะการเกิดเป็นเทวดาที่ได้กล่าวมานั้นจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมายกว่าจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างนั้นแล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยดูแลเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ปกปักรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวท่านเองก็ต้องเร่งสร้างบุญบารมีและมีกิจหน้าที่เหมือนกันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเทวดาท่านก็ต้องมีหน้าที่คือเทวดาบางองค์ท่านต้องมีหน้าที่ไปเฝ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเฝ้าวัดเฝ้าพระพุทธรูปศาลหลักเมืองไปคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมและ
มีคุณงามความดีที่ต้องปกปักรักษาหรือถ้าไม่มีหน้าที่ท่านก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีไปหรือจะไปเที่ยวสวรรค์เล่นก็เป็นเรื่องของท่านและที่สำคัญภพภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์ครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวต้องกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเหม็นมากเพราะกินสัตว์ทุกประเภทและทำผิดศีลมากมายเทวดาที่มีบุญบริสุทธิ์นั้นไม่อยากเข้าใกล้และอยู่กับคนที่เหม็นไม่ได้แน่นอนต้องอยู่ให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทวดามาสิงในร่างกายคนแต่หลายคนเชื่อว่ายังไม่แน่ใจว่าเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือเปล่าขออย่าเพิ่งปฏิเสธหรือยอมรับให้ยึดหลักกาลามสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งอย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องใดๆขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้คนที่ตอบเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองว่าเรามีความรู้สึกหรือได้เคยสัมผัสสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่หาที่มาไม่เจอหรือเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งในเรื่องของการทำสมาธิและพลังจิตนั้นที่ศาสนาพุทธได้ค้นพบและประกาศออกไปเพื่อความสุขจริงของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายกว่า 2,500 ปีถึงประโยชน์สุขมหาศาลที่คนปฏิบัติแล้วได้รับทั้งทำให้จิตใจกล้าแกร่งเกิดปัญญาแก้ทุกปัญหาได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงรักษาและฟื้นฟูร่างกายที่เจ็บป่วยได้แบบที่พระอริยสงฆ์ท่านใช้รักษาตัวกันบ่อยเชื่อว่าท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างการทำสมาธิในขั้นที่ลึกแล้วจะทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานได้ช้าลงและดีขึ้นอีกทั้งช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้หัวใจก็แกร่งเป็นต้นและเรื่องการเกิดของสิ่งมีชีวิตพระพุทธเจ้าค้นพบมานานเป็นพันๆปีมีบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องการเกิดของเหล่าสรรพสัตว์การบูชาที่ได้ผลอย่างแท้จริงนั่นคือการทำตนให้เป็นคนดีก่อนอื่นต้องรู้ว่าการเกิดเป็นเทวดาต้องมาจากการบำเพ็ญบารมีอย่างมากเทวดาจึงมีคุณงามความดีเป็นอย่างมากมากกว่ามนุษย์หลายเท่าการจะหวังให้เทวดามาดูแลมนุษย์คนใดคนหนึ่งจึงเป็นไปไม่ได้แต่ที่มนุษย์เรายังมีความรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องหรือสัมผัสถึงเทวดาได้อยู่อาจเป็นเพราะมีความสัมพันธ์กันมาในอดีตการที่เทวดาจะมาช่วยเหลือหรือคอยติดตามนั้นเทวดาจะคอยตามโมทนาคุณงามความดีของคนที่ได้สร้างบุญกุศลให้และดลจิตดลใจให้กระทำความดีที่จะน้อมไปสู่ความสำเร็จหรือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามอบโชคลาภให้นั่นเองแปลว่าการที่เราจะได้รับแรงสนับสนุนหรือส่งเสริมใดๆให้ประสบความสำเร็จคนที่จะไปขอความช่วยเหลือก็ต้องมีคุณงามความดีมากพอไม่อย่างนั้นเทวดาท่านก็ช่วยไม่ได้การที่จะขอให้ท่านช่วยเหลืออะไรนั้นมีเคล็ดสำคัญมากก็คือเราผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ขอต้องทำการเชื่อมบุญกุศลคุณงามความดีส่งไปให้ท่านเสียก่อนเพื่อแสดงความเคารพยอมรับและให้กระแสบุญนั้นผูกพันกันเมื่อจะมีเหตุการณ์ใดท่านจะได้ช่วยเหลือหรือดลใจได้การเชื่อมบุญคืออะไรทำไมต้องเชื่อมการเชื่อมบุญหากแปลความให้พอเข้าใจง่ายๆก็คือการที่เอาบุญนั้นเป็นตัวเชื่อมให้ของสองสิ่ง
หรือมากกว่านั้นเข้าหากันเหมือนดังคนที่เคยมีบุญร่วมกันมาตั้งแต่ครั้งในอดีตตอนแรกๆคนเราเมื่อยังไม่รู้จักกันเดินสวนกันเจอหน้ากันอย่างดีก็ได้แค่ยิ้มแล้วก็เดินผ่านไปเลยเชื่อว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้รู้จักกันถึงมาพบพูดคุยกันได้เรื่องเทวดานี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราอาจหาอ่านข้อมูลต่างๆจากหนังสือหลายๆเล่มว่าท่านมีลักษณะอย่างไรอยู่สวรรค์ชั้นไหนรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่เราก็ยังไม่ได้ทำความรู้จักท่านจริงๆท่านก็มองเราอยู่เหมือนกันแต่ท่านก็ยังไม่รู้จักเราคนไม่รู้จักกันจะให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คงเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการเชื่อมบุญนี่แหละที่จะเป็นตัวที่สามารถทำให้เราสามารถรู้จักกับเทวดาได้และท่านก็จะรู้จักเราหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายท่านได้กรุณามอบธรรมะข้อหนึ่งที่จะเป็นแนวทางที่ทำให้คนเราใกล้เคียงกับความเป็นเทวดาเรียกว่าเทวตานุสติคำว่าเทวตานุสติหมายความว่าการระลึกถึงธรรมอันเป็นบุคคลให้เป็นเทวดาคนเราทุกคนย่อมอยากเป็นคนดีอยากเป็นเทวดาหรือแม้กระทั่งเป็นไปถึงชั้นอินทร์ชั้นพรหมมีความบริสุทธิ์พ้นจากทุกข์ทั้งหลายไปเพื่อให้ได้เสวยแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเราได้เกิดมาได้เป็นเพียงมนุษย์ก็ต้องทำความเข้าใจและพยายามที่จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์มนุษย์โดยสมบูรณ์คือมีทั้งอวัยวะครบบริบูรณ์ทุกประการไม่เป็นบ้าใบ้หูหนวกตาบอดหรือเสียจริตผิดความเป็นมนุษย์ไปขอให้ตั้งหลักฐานมนุษย์ที่ได้แล้วนี้ให้มั่นคงไว้ก่อนแล้วจึงค่อยนำธรรมะที่เป็นเครื่องตกแต่งให้กลายเป็นหรือใกล้เคียงความเป็นเทวดาต่อไปคำพระท่านในภาษาบาลีจึงเรียกว่ามนุสโสเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุสโสแล้วจึงค่อยพัฒนาเป็นมนุสสเทโวต่อไปถ้าไม่เป็นมนุสโสเสียก่อนแล้วก็เป็นมนุสสเทโวไม่ได้เปรียบง่ายๆเหมือนกับคนที่มีอาชีพต่างๆถ้าทำการค้าขายก็เรียกพ่อค้าแม่ค้าถ้าทำไร่ทำนาก็เรียกชาวไร่ชาวนาถ้าทำราชการก็เรียกว่าข้าราชการฉะนั้นการที่เป็นเทวดาได้ก็เพราะมีธรรมอันทำให้เป็นเทวดาธรรมนั่นคือหิริความละอายแก่ใจในการทำชั่วและโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองธรรมะสองข้อนี้มีความสำคัญผู้ที่มีความละอายต่อบาปและกลัวมันจะงดเว้นการทำชั่วทุกประการเพราะระลึกได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ